วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพระอุโบสถของวัดนางสาวค่ะซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้นะคะเป็นพระอุโบสถที่มีความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า400ปีเลยทีเดียวค่ะและพระอุโบสถแห่งนี้นะคะก็ยังแปลกกว่าพระอุโบสถที่อื่นอีกด้วยจะมีลักษณะอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะโบสถ์ของวัดนางสาวเป็นโบสถ์โบราณที่มีลักษณะแปลกกว่าโบสถ์อื่นๆคือเป็นโบสถ์มหาอุดมีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวไม่มีหน้าต่างหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาพัทธสีมาเป็น2ชั้นไม่ปรากฏว่าก่อสร้างขึ้นมาในสมัยใดแต่สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโบสถ์มหาอุดเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นที่มีอายุมากกว่า400ปีนับเป็นโบสถ์ที่มีเหลือให้เห็นอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยและโบสถ์มหาอุดที่วัดนางสาวแห่งนี้ยังคงมีความสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วยภายในโบสถ์มหาอุดยังมีพระประธานคือหลวงพ่อมหาอุดได้ประดิษฐานอยู่คู่กับโบสถ์มหาอุดมาโดยตลอดโดยลักษณะของโบสถ์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างง่ายๆมีประตูทางเข้าออกประตูเดียวไม่มีหน้าต่างแต่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนอับหรือมืดแต่อย่างใดยังคงได้รับแสงสว่างจากแสงสะท้อนของพระอาทิตย์เมื่อกระทบกับผิวน้ำผ่านเข้ามาทางประตูโบสถ์และยังมีแสงสว่างผ่านเล็ดลอดลงมาจากช่องระหว่างกระเบื้องของหลังคาโบสถ์ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นผลงานฝีมือและมันสมองของช่างไทยในสมัยโบราณทั้งสิ้นค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะการสวดมนต์เป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งนะฝึกจิตให้มีสมาธิเมื่อจิตเราไม่ฟุ้งซ่านแสบสายแต่ว่าใส่ใจอยู่กับบทสวดไม่ว่าโดยการท่องจำหรือว่าการอ่านจากหนังสือถ้าจิตเราแน่วแน่อยู่กับการสวดสมาธิก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของพิธีกรรมหรือรูปแบบแต่เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของจิตมันไม่ได้อยู่ที่ตัวถ้อยคำนะหรือว่าบทสวดมันอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสู่สำเร็จได้ด้วยใจเพราะว่าทำทั้งหลายนี่คือสิ่งทั้งปวงให้เราสวดเนี่ยแม้ว่าบทสวดแต่ละบทนี่จะมีคุณค่ามีความหมายที่ดีแต่ว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเราวางใจได้ถูกต้องก็คือใจนะอยู่กับบทสวดนะถ้าใจลอยแม้จะสวดบทที่เขาถือว่าคลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่เกิดสิริมงคลเท่าไหร่สิริมงคลที่แท้มันเกิดขึ้นที่ใจเมื่อปฏิบัติได้ถูกนะระหว่างที่เราสวดเนี่ยนะนอกจากสมาธิแล้วก็เป็นการฝึกสติไปด้วยนะเพราะว่าสวดไปนานๆ
จก็อาจจะเผลอคิดโน่นคิดนี่โดยเพราะคนที่สวดได้คล่องใจก็ลอยไปโน่นลอยไปนี่ปากว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้าเราถือว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกจิตนะใจลอยก็ดึงจิตกลับมาถ้าดึงจิตกลับมาอยู่กับการสวดคือสวดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็ได้สตินะและถ้ารู้ความหมายนะของบทสวดก็ยิ่งดีนะเกิดปัญญาได้ข้อคิดสิ่งเตือนใจความหมายของบทสวดมนต์อาจจะผุดขึ้นมาในชีวิตประจำวันขณะที่เรากำลังทำงานขณะที่เรากำลังเจอผู้คนขณะที่เรากำลังมีปัญหาอย่างเช่นใจกำลังจมอยู่กับอดีตนะหรือลอยไปอนาคตนะจู่ๆก็มีบทสวดผุดขึ้นมาอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยพัทเทกรัตตคาถาบุคคลไม่ควรตาคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพอผุดขึ้นมานี่ก็ได้สติเลยนะก็ทำให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้คืออานิสงส์ของการสวดมนต์เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากคุณภาพจิตที่พัฒนาในระหว่างที่เราสวดเนี่ยเราก็ดูใจของเราไปด้วยรักษาใจของเราไปด้วยไม่ใช่แค่ใจลอยเท่านั้นนะบางทีใจมันไปเกิดความหงุดหงิดขุ่นเคืองเช่นระหว่างที่สวดมีเสียงดังจากข้างนอกเสียงรถยนต์เสียงคนพูดคุยกันพอได้ยินเข้าก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจบทสวดแม้ประเสริฐยังไงแต่ว่าใจมันไม่เป็นกุศลเพราะว่าไปหงุดหงิดกับเสียงที่ดังนี่ก็ได้ไม่ได้ประโยชน์นะหรือบางทีก็รำคาญคนที่อยู่ข้างๆนะสวดเสียงดังบ้างสวดไม่เข้ากับคนอื่นบ้างนะเกิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไม่ได้บุญก็ว่าได้นะเพราะใจมันไม่เป็นบุญแล้วไปคิดว่าแค่สวดปากว่าไปแต่ใจจะลอยใจจะเป็นยังไงก็ได้นี่อันนี้ไม่ใช่อันที่ว่าการสวดเนี่ยเป็นการฝึกจิตก็ตรงนี้แหละใจเราเป็นกุศลไหมคะที่เราสวดนะหรือว่าใจรุ่มร้อนอาจจะรุ่มร้อนเพราะกำลังคิดถึงงานการที่ข้างค้างนึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเราหรือนึกรำคาญคนที่อยู่ข้างๆนะถ้าใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วล่ะนะถือว่าสวดมนต์ไม่เป็นนะบางทีสวดมาเป็น 10-20 ปีแล้วก็ยังสวดไม่เป็นนะเพราะว่าไม่ได้ดูใจที่จริงการสวดเนี่ยมันฝึกจิตตั้งแต่ก่อนที่จะสวดแล้วล่ะเช่นตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยเพื่อมาสวดมนต์ให้พร้อมเพรียงในการที่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสามนะเพื่อที่จะมาสวดมนต์อันนี้ก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะฝึกหลายอย่างทีเดียวนะฝึกขันตินะฝึกการมีวินัยฝึกความรับผิดชอบฝึกการมีสติด้วยนะเพราะถ้าไม่มีสติมันก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อความขี้เกียจพ่ายแพ้ต่อความง่วงเหงาหอนอนถ้าทำเป็นนิสัยเนี่ยการตื่นเช้าก็เป็นเรื่องง่ายการมาทำวัดนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องฝืนใจและพอมาสวดแล้วนะเราก็วางใจได้ถูกนะจิตใจก็เกิดความสงบหลายคนเนี่ยนะเวลามีความทุกข์มีความกลัดกลุ้มมีความเครียด
นะพอได้สวดมนต์จิตใจก็จะสบายนะเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เครียดเรื่องที่ทำให้กลุ้มมันเป็นช่วงที่ใจได้พักอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พวกเราควรรู้จักเอามาใช้นะโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลวัดนะอยู่บ้านนะมันมีเรื่องที่ชวนให้เครียดชวนให้กลุ้มชวนให้โศกชวนให้เศร้าเยอะแล้วก็ใจมันก็หมุนวนจมอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะแต่พอเรานะหาเวลามาสวดมนต์นะใจมันก็วางเรื่องเหล่านั้นมาอยู่กับบทสวดและยิ่งถ้าเข้าใจความหมายเนี่ยใจก็เป็นกุศลนะเพราะว่าเป็นเครื่องชวนให้ใจเนี่ยมีสติมีปัญญานี่ประโยชน์ของการสวดมนต์อยู่ตรงนี้นะงั้นถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์มันก็ช่วยทำให้ความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรบกวนจิตใจเราน้อยลงนี่นอกจากการสวดมนต์แล้วเนี่ยนะเราทุกเช้าทุกเช้าก็มีการฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์หลายคนเนี่ยเวลาเครียดเวลากลุ้มนะพอได้เปิดเทพธรรมะได้ฟังธรรมทาง YouTube ก็รู้สึกสบายใจอันนี้ก็เป็นอานิสงส์นะที่สบายใจก็เพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่จะต้องไปคิดในทางลบทางร้ายนะไอ้ที่เคยกัดกลุ้มวิตกกังวลมันก็เบาบางลงพอได้มาฟังธรรมยิ่งเนื้อหาหรือว่าถ้อยคำนะที่ได้ฟังจากการเทศน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีๆนะใจเนี่ยพอไปรับรู้เรื่องดีๆเนี่ยมันก็เป็นกุศลนะในทางตรงข้ามถ้าใจไปรับรู้แต่เรื่องไม่ดีซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตหรือเกิดจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเนี่ยมันก็พลอยนะเป็นลบไปด้วยอันนี้พอใจเรามารับรู้สิ่งดีๆนะไม่ว่าจากการสวดมนต์หรือจากการฟังธรรมเนี่ยใจมันก็สบายนะแต่ถ้านั้นไม่พอนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอหยุดฟังธรรมนะก็กลับมาเครียดใหม่หรือว่าหลายคนฟังธรรมเท่าไหร่เนี่ยนิสัยก็ไม่เปลี่ยนนะเป็นคนขี้โกรธนะเป็นคนขี้วิตกกังวลหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้บ่นอันนี้ก็มีเยอะนะหลายคนที่สวดมนต์เป็น10ปีฟังธรรมนะมาเป็น10ปีแต่ว่านิสัยก็ไม่เปลี่ยนแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกจิตอย่างจริงจังนะในระหว่างการสวดระหว่างการฟังธรรมก็แค่ว่าฟังธรรมแล้วมันใจมันสบายเพราะสิ่งที่ได้ยินมานะมันถูกอกถูกใจแต่ว่าไม่ได้คิดใคร่ครวญอย่างจริงจังหลายคนเนี่ยติดฟังธรรมเพราะเห็นเนี่ยคล้ายๆมันเหมือนกับเป็นยากล่อมเหมือนกับเป็นแอสไพรินนะเครียดมากลุ้มมาพอฟังธรรมแล้วมันสบายบางคนมีปัญหาครอบครัวบางคนมีปัญหาการงานเปิดเทพธรรมะแล้วใจมันสบายแล้วก็จบเท่านั้นพอเลิกฟังธรรมก็เหมือนเดิมอันนี้มีเยอะนะฟังธรรมแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่างน้อยใจได้พักจากความกลุ้มความเครียดจากความรุ่มร้อนนะแต่ว่ามันก็ได้แค่นั้นแหละอันนี้เพราะว่าไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้ใคร่ครวญแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวไม่ได้ย้อนกลับมาดูใจว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ
หรือว่าเราเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรและทำไงถึงจะนะไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปนะอันนี้ก็คือการที่ไม่ได้ใคร่ครวญนะคนฟังธรรมนี่ฟังธรรมมันก็ดูหนังดูฟังเพลงดีหน่อยนะจากการฟังเพลงมาฟังธรรมแต่ว่าใจไม่เปลี่ยนบางทีฟังธรรมไปทั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องมีสติมีความรู้สึกตัวให้มีเมตตากรุณาแต่ว่าพอได้ยินเสียงคนข้างๆคุยกันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจนะนึกบ่นนึกว่าเขาในใจนะทั้งที่ฟังกำลังฟังธรรมเรื่องการมีสติการมีเมตตาแบบนี้ก็เป็นเยอะนะฟังทำไปบางทีก็คอมเมนต์คนข้างๆทำไมเขานั่งหลับทำไมเขาไม่ตั้งใจฟังจิตเป็นอกุศลทั้งที่เนื้อหาของธรรมะก็น้อมใจเราให้มีเมตตาให้มีสติให้รู้ทันจิตใจแต่จิตใจคนฟังนี่ขุ่นมัวแล้วนะเพราะว่าไม่พอใจคนที่นั่งข้างๆบางทีเขานั่งแล้วเขาไม่ยกมือด้วยนะยิ่งไม่พอใจทำไมไม่ยกมือนี่ไปว่าคนไปคอมเมนต์คนข้างๆแต่ไม่ดูใจตัวเองไปว่าเขาไม่ปฏิบัติแต่ตัวเองเผลอไปปล่อยใจให้รุ่มร้อนปล่อยใจให้ขุ่นมัวทั้งที่ฟังธรรมะที่ดีฟังธรรมะที่ประเสริฐก็เป็นกันแบบนี้หลายคนนะคือฟังเอาเพลินนะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าดูจิตดูใจแล้วยิ่งพอฟังธรรมแล้วพอหยุดฟังธรรมก็ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมใจก็เหมือนเดิมไม่ได้เอาธรรมะที่ฟังมาปฏิบัติเพราะนั้นแค่ฟังธรรมยังไม่พอนะถึงแม้ว่าฟังแล้วมันจะสบายใจแต่ว่าพอไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็จะทุกข์ง่ายเหมือนนั้นสวดมนต์ก็ดีฟังธรรมก็ดีไม่พอต้องปฏิบัติแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติถูกต้องเนี่ยนะแม้ว่าไม่ยกมือไม่สร้างจังหวะแม้ว่าไปอยู่บ้านมันก็ยังสามารถจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าออกไปข้างนอกนะมันจะมีอารมณ์มากระทบอันนั้นแหละคือเวลาที่จะปฏิบัติอย่างแท้จริงหลวงพ่อชาท่านพูดเตือนใจได้ดีนะท่านบอกว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องปฏิบัติตอนที่เจออารมณ์นะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงทั้งอารมณ์ภายนอกเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโดยเฉพาะที่ไม่น่าพอใจนะเช่นเสียงดังกลิ่นเหม็นหรือว่าแดดร้อนหรือว่าเจอคนมาพูดต่อว่าด่าทอนินทานี่อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในก็คือความหงุดหงิดความขุ่นมัวความเครียดความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านความกลัวมันเกิดขึ้นมาหลายตรงนั้นแหละการปฏิบัติที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วเริ่มต้นตรงที่ว่าเราปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นได้ถูกไหมไอ้ปฏิบัติในวัดเนี่ยปฏิบัติในบนลานจงกรมในห้องอาจจะไม่ใช่การปฏิบัติจริงๆก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอารมณ์มากระทบแม้ทุกอย่างมันราบรื่นน่าพอใจไปหมดนะเดินปฏิบัติแล้วก็สบายใจเดินก็เดินด้วยความสบายใจเพราะอากาศเย็นสบายนะไม่มีเสียงดังรบกวนแดดก็ไม่ร้อนหลายคนเนี่ยไปติดใจการปฏิบัติตรงนี้แหละคือมันสบายใจไม่ฟุ้งซ่านนะมีแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเราไปคิดว่าเนี่ยฉันปฏิบัติเก่งแล้วเพราะว่าฉันเดินได้นานได้ทั้งวันแต่พอกลับไปบ้านนี่เจออารมณ์กระทบนี่ขุ่นมัวโมโหนะแล้วก็ไปก่นบ่นด่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่ปฏิบัติว่าส่งเสียงดังหลายคนพอเสร็จจากคอร์สเสร็จจากวัดกลับไปบ้าน
นะเจอบรรยากาศแบบนี้บอกไม่ไหวแล้วหูร้อนหูร้อนถ้ารู้สึกแบบนี้แสดงว่าไม่ปฏิบัติแล้วล่ะเพราะว่าตอนกลับไปบ้านนั่นแหละการปฏิบัติที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเพราะว่าได้เจออารมณ์ที่กระทบการตอนอยู่วัดนี่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงก็ได้เป็นแค่ซ้อมอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมีคนหนึ่งนั่งทำความเพียรนะเขามีคอร์ส1วันก็ไปนั่งทำความเพียรจิตสงบเกิดสมาธิใจสบายเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในศาลาก็ทำเหมือนกันไม่มีใครนะพูดเสียงดังนะอากาศในศาลาก็เย็นสบายเพราะว่าติดแอร์หลับตาไม่รับรู้อะไรโทรศัพท์ก็ปิดนะทำทั้งวันจิตใจสบายนะพอจะกลับบ้านเดินไปที่รถที่จอดไว้ปรากฏว่ารถของตัวเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามีรถอีกคันจอดซ้อนข้างหน้าข้างหลังก็มีรถนะโมโหมากเลยรถคันที่จอดซ้อนเนี่ยจอดได้ยังไงถึงกับหลุดปากด่าเจ้าของรถซึ่งไม่รู้เป็นใครที่จริงเนี่ยการปฏิบัติมันเกิดขึ้นนะการปฏิบัติที่แท้จริงเกิดขึ้นตอนที่เจอรถนะออกไม่ได้นั่นแหละการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ศาลาอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงเพราะไม่มีอารมณ์มากระทบอารมณ์กระทบเกิดขึ้นเมื่อนะเดินออกมาจะขับรถแล้วขับออกไปไม่ได้ตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติที่แท้จริงนะแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจไงพอเห็นภาพที่ไม่น่าพึงพอใจเกิดขึ้นก็เกิดความหงุดหงิดนะอารมณ์ภายนอกมากระทบเกิดอารมณ์ภายในที่เป็นอกุศลก็จัดการไม่ถูกต้องไม่รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นปล่อยให้ความโกรธมันครอบงำใจนะที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติถูกต้องนะตั้งแต่ตอนที่เห็นรถมันจอดถูกจอดแบบนั้นเนี่ยมีรถมาจอดซ้อนคันแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่โกรธแล้วล่ะเพราะเห็นว่าเป็นธรรมดานะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อันนี้เรียกว่าพอเจอรูปที่ไม่แน่พอใจก็รับมือกับมันได้เห็นว่าเป็นธรรมดาหรือถึงรับมือไม่ได้นะปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ยังไม่สายที่จะปฏิบัติกับมันให้ถูกต้องก็คือแค่รู้ทันมันเขาไม่ได้คิดว่าตอนนั้นแหละคือเวลาที่ปฏิบัติอย่างแท้จริงไปคิดว่าการปฏิบัติก็คือการเดินการนั่งอันนี้พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติจำนวนมากยังเข้าใจผิดมากเลยเราก็เจอการปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำที่วัดนะเกิดขึ้นเมื่อเรายกมือเมื่อเราสร้างจังหวะเมื่อเรานั่งแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเจออารมณ์มากระทบต่างหากไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดเจอลมมากระทบมากมายก็ให้รู้ว่านั่นแหละการปฏิบัติที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครัวในศาลาในลานจงกรมยิ่งออกไปข้างนอกไปเข้าไปในเมืองกลับบ้านการปฏิบัติที่แท้จริงมันเริ่มต้นตรงนั้นแหละเพราะไม่เข้าใจอย่างนี้ไงมาวัดเข้าคอร์สกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมทำนองเดียวกันฟังธรรมไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งเป็น10ปีก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นคนขี้โกรธเหมือนเดิมยังเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเหมือนเดิมยังเป็นคนที่ขี้วิตกเหมือนเดิมยังเป็นคนที่ชอบเครียดชอบกังวลเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์เหล่านี้มากระทบทั้งจากภายนอกหรือภายในต่างหากถ้าเข้าใจงี้ได้เนี่ยโอ้นะแม้จะไม่ได้ฟังธรรมแม้ไม่ได้สวดมนต์เนี่ยการปฏิบัติธรรมก็เจริญก้าวหน้านะแม้ไม่ได้ฟังธรรมแต่ว่าก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อมีสติอย่างที่พุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อชั้นกล่าวว่าผู้ที่มีสติทุกเวลาเนี่ยย่อมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทุกเมื่อ
นะไม่ว่ารูปมากระทบตาหูเสียงกระทบหูนะอันนั้นแหละคือธรรมของพระเจ้านะได้ฟังธรรมตลอดเวลาถามว่าจิตมีสติทุกเมื่อแม้ว่าจะไม่ได้มาฟังธรรมนะที่วัดหรือว่าฟังธรรมจากYouTube ก็ตามให้เราเข้าใจนะการปฏิบัติที่แท้เนี่ยนะมันคืออะไรนะเอาละชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้ธรรมเทศนาที่คุณผู้ชมเพิ่งฟังจบไปเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมค่ะเป็นบุญกุศลต่อตัวเราเองเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าบุญคือความสุขความสุขคือความสงบและความสงบนะคะก็จะทำให้เรามีสติให้รู้ทันกายและจิตของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Police TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทยูเซมีเดียจำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ